วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพเป็นเมนูวุ้นเค้กมังคุดที่เรียนแล้วนำสูตรไปต่อยอดทำขายในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ได้เลยค่ะซึ่งวิธีทำวุ้นเค้กมังคุดมีขั้นตอนตามนี้ขั้นตอนที่1ทำวุ้นใบเตยใช้ผงวุ้นรานางเงือกน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ำและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลลงไปคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเติมน้ำใบเตยคั้นคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ทำวุ้นกะทิใช้ผงวุ้นรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและกะทิสำเร็จรูปนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟจากนั้นให้ตักส่วนผสมวุ้นใบเตยลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนเริ่มทรงตัวดีเติมส่วนผสมวุ้นกะทิทำแบบนี้อย่างละ2ชั้นพักไว้จนเย็นสนิทก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาทำลูกชุบมังคุดกันต่อค่ะเริ่มจากการทำถั่วกวนใส่ถั่วเขียวซีกล้อเปลือกนึ่งสุกลงในโถปั่นน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปปั่นจนส่วนผสมเนียนเข้ากันเทส่วนผสมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนกวนจนกระทั่งส่วนผสมร่อนจากภาชนะปิดไฟแล้วพักไว้จนเย็นจากนั้นแบ่งถั่วกวนปั้นเป็นทรงกลมลักษณะเหมือนผลมังคุดใช้สีผสมอาหารสีม่วงทาในส่วนที่เป็นผลและสีผสมอาหารสีเขียวทาตรงส่วนของก้านมังคุดค่ะจากนั้นทำวุ้นเคลือบลูกชุบโดยใช้ผงวุ้นรานางเงือกผสมกับน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟพักไว้พออุ่นและเมื่อเราพักวุ้นเคลือบให้อุ่นได้ที่ก็นำผลมังคุดที่เตรียมไว้ลงชุบแล้วพักไว้จนเย็นทำแบบนี้ไปประมาณ3ครั้งจนลูกชุบมังคุดขึ้นเงาสวยงามค่ะทำอาลัวรูปใบไม้สำหรับตกแต่งใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปและสีเขียวแอปเปิ้ลคนตลอดจนส่วนผสมสุกร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟเมื่อได้ส่วนประกอบทุกอย่างครบถ้วนแล้ววางลูกชุบมังคุดไว้ด้านบนของวุ้นใบเตยกะทิสดโดยใช้วุ้นใสเป็นตัวเชื่อมให้ติดกันจากนั้นนำอาลัวมาบีบตกแต่งเป็นใบไม้ให้สวยงามพร้อมขายแล้วค่ะกับเมนูวุ้นเค้กมังคุดเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channelยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะผงวุ้นปลาหนังเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะวุ้นนะ